อาหารสัตว์เลี้ยงณปัจจุบันเองเนี่ยตัวเลือกค่อนข้างจำกัดและเราคิดว่าแหล่งโปรตีนทางเลือกนี้มันเป็นโปรตีนที่ดีมากซึ่งทำไมเราต้องจำกัดอยู่แค่อาหารมนุษย์มันเริ่มจากการที่ในอดีตพ่อโด่งทำงานประจำเราต้องมีการอ่านบทวิเคราะห์บทวิจัยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ไปเจอเหมือนกับว่า1 research paper อันใหญ่มากของหน่วยงาน FAO ซึ่งถ้าเกิดจะให้พูดสั้นๆก็เหมือนเป็น UN นี่แหละแต่เขาดูแลเรื่องความมั่นคงอาหารของทั่วโลกพอไปอ่าน research อันนั้นก็มาเจอถึงความเป็นจริงที่ว่าจริงๆเราอยู่ในวิกฤตนะครับเป็นวิกฤตความมั่นคงทางด้านอาหารก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจครับที่ทำให้เราอยากจะเข้ามาเหมือนแก้ไขปัญหานี้หลังจากนั้นเองก็เหมือนกับว่าถลำตัวมาเรื่อยๆมาเจอกับโปรตีนจากแมลงและท้ายที่สุดเราก็คิดว่าโปรตีนจากแมลงนี้มีความน่าสนใจที่จะเอามาเป็นอาหารให้กับน้องหมาครับโดมองว่าเรื่องยากเนี่ยมีความน่าสนใจและมีความน่าท้าทายและยิ่งมันเป็นปัญหาที่มันดูมีความยากแล้วความท้าทายมากขนาดไหนเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาที่เรามีความสนุกที่จะเข้าไปแก้ไขกับมันตรงนี้เองก็เหมือนเปิดโอกาสทำให้เราเหมือนกับว่าเข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญต่างๆนานาก็เลยเป็นเหมือนองค์ความรู้ที่เราเหมือนพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นตัวขนมไลก้าณปัจจุบันครับไลก้าจริงๆเราตั้งชื่อให้อิงตามน้องหมาตัวแรกที่มีการขึ้นไปในอวกาศซึ่งเราคิดว่าณเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยน้องเขาเหมือนกับว่ามีการเสียสละตัวเองมาศึกษาโลกนอกอวกาศให้กับเราเราก็เลยคิดว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ย50ปี fast forward มาไลก้าตัวนี้เองเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าตัวที่เข้ามาศึกษาหรือเปิดโลกให้กับมนุษย์เกี่ยวกับพวกโปรตีนจากแมลงซึ่งเราคิดว่าน่าสนุกไม่น้อยกว่าการไปอวกาศด้วยตัวของทีมของเราเองทั้งตัวโด่งที่เป็น founder แล้วก็มี co-founder เนี่ยเราเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเรามองเขาเป็นเหมือนกับว่า1ในครอบครัวของเราเลยแล้วเราก็เห็นว่าด้วยอาหารสัตว์เลี้ยงณปัจจุบันเองเนี่ยตัวเลือกค่อนข้างจำกัดแล้วเราคิดว่าแหล่งโปรตีนทางเลือกนี้มันเป็นโปรตีนที่ดีมากซึ่งทำไมเราต้องจำกัดอยู่แค่อาหารมนุษย์เราก็เลยคิดว่าด้วยตัวตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงเองก็มีความท้าทายและก็ยังมีของให้เลือกที่ค่อนข้างจำกัดเราก็เลยคิดว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่เราค่อนข้างสนุกไปกับการทำตลาดครับผลตอบแทนณตอนนี้ยังเรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดการไว้ในตอนแรกในเรื่องของตัวเงินแต่สิ่งที่ทำให้ทีมของโด่งเองพยายามทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องของผลตอบแทนในเรื่องของ impact โดยรวมแล้วกันฮะเพราะว่าตัวแมลงที่เราเลี้ยงเองเนี่ยหนึ่งในจุดเด่นเลยคือการที่เราสามารถช่วย upcycle อาหารส่วนเกินมันเป็นเหมือนหนึ่งใน impactที่ทำให้ทีมและโด่งเนี่ยค่อนข้างภูมิใจและตั้งใจจะทำขยายผลให้มันใหญ่ขึ้นตัวไลก้าหรือตัวบริษัทออร์กาฟีดเราคงไม่ใช่เป็นบริษัทที่สร้างผลกำไรหรือ maximize profit ให้ได้มากที่สุดเราอยากจะบาลานซ์ทุกอย่างให้ stakeholder ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมีผลตอบแทนที่ดีพอๆกันในที่นี้หมายถึงตัว environment เองที่เราให้ความสำคัญเราคิดว่าความยั่งยืนของตัวธุรกิจครับคือเราคงไม่ขายอาหารให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเยอะที่สุดแต่เราคิดว่าการที่เราสามารถผลิตโปรตีนแมลงได้มากเนี่ยมันหมายถึงการช่วยอัพไซเคิลอาหารส่วนเกินได้มากเรามองปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่องไปพร้อมๆกันครับไลก้าเราอยู่ในธุรกิจที่อยากจะปกป้องตัวสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคตอันนี้คือจริงๆคือเป็นใจความหลักๆของไลก้าเลยครับเราอยากจะสร้างผลกระทบดีๆผ่านพลังของน้องหมาซึ่งเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยพยายามไม่มากก็น้อยครับปัจจุบันไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วทำไมเราไม่เหมือนเปิดโอกาสให้น้องหมาที่บ้านของเราเนี่ยสามารถมาเข้ามามีบทบาทการช่วยสิ่งแวดล้อมไม่ต่างกับมนุษย์เชื่อว่าในอนาคตกลุ่มผู้บริโภคจะหาความหมายมากขึ้นกับการที่เขาใช้จ่ายเงินไปโด่งเชื่อว่าทุกๆการซื้อการจับจ่ายใช้สอยของเราเนี่ยมันหมายถึงการโหวตว่าสินค้าไหนแบรนด์ไหนจะได้ไปต่อในอนาคตหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองกลุ่มผู้บริโภคเองมองหาสินค้าที่มากกว่าสินค้าปกติมองหาความเชื่อของแบรนด์ที่มันตรงกับความต้องการของเราจริงๆซึ่งโด่งคิดว่าตรงนี้เองตัวไลก้าเนี่ยเราพยายามมีจุดยืนตรงนี้ที่ค่อนข้างชัดเจนและถ้าเกิดเราทำตรงนี้ให้ชัดเจนเราเชื่อว่าในอนาคตเองเนี่ยเรื่อง profit น่าจะมีการเดินตามกลับเข้ามาครับ